มื่อกี้เราก็ได้ทราบแล้วนะคะมาตรฐานมีมากมายนะคะท่านจะส่งของสินค้าไปประเทศใดนะคะก็ต้องให้ได้ตามมาตรฐานนั้นนะคะกว่าจะได้แต่ก่อนที่จะได้มาตรฐานต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะต้องมีทั้งผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มาช่วยวิเคราะห์ว่าตอนนี้ท่านอยู่ประมาณไหนแล้วจะต้องเพิ่มอะไรอีกนะคะเสร็จแล้วเมื่อท่านตัดสินใจแล้วว่าจะต้องลงทุนนะคะในการทำมาตรฐานนะคะก็จะมีตัวช่วยค่ะเราไม่ปล่อยให้ท่านโดดเดี่ยวในการพัฒนามาตรฐานของท่านอยู่คนเดียวเพียงลำพังนะคะวันนี้เรามีมาตรการการสนับสนุนของโปรแกรม iTap สวทช.และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการค่ะโดยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณชนาการสันตยานนท์ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม iTap สวทช.มาให้ข้อมูลค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะตั้งแต่ภาคเช้านะคะ10 โมงกว่าๆเราก็ได้มาพบกับนักวิชาการนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะที่จะช่วยกันเข้ามาส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนท่านสำหรับการช่วยกันยกระดับนะคะเรื่องของผักผลไม้ให้ได้มาตรฐานนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่การระยะผ่อนคลายในเฟสที่2แล้วนะคะก็ตลาดเริ่มเปิดแล้วนะคะตลาดนัดกลับมามีผู้คนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยนะคะผักผลไม้ก็เริ่มเข้าสู่ห้างนะคะห้างเปิดห้างค้าปลีกก็เปิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตลาดในประเทศตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะช่วยกันนะคะที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยจากข้อมูลของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะนะวันที่30 เมษายน 2563ก็แจ้งมาระบุมาแล้วนะคะว่ามีการหดตัวลงนะคะของตลาดการส่งออกของผลไม้ไทยนะคะก็หดตัวลงประมาณ 25% นะคะก็ทำให้เราสูญเสียมูลค่าการส่งออกประมาณ 89,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถือว่า2 เดือนที่ผ่านมาก็หนักพอสมควรนะคะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการส่งออกนะคะแต่ทั้งนี้เนื่องจากในประเทศเราเองนะคะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะการผลิตผักผลไม้ก็ยังมีความจำเป็นนะคะที่เราอยากจะนำเข้ามาเพื่อที่จะให้สอดรับกับการแข่งขันนะคะที่จะเริ่มเข้ามาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตผักผลไม้นะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะเพิ่มการยกระดับนะคะมูลค่าให้กับผักผลไม้ก็จะนำมาใช้ได้นะคะซึ่งมาตรฐานดีๆนะคะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มมูลค่าดีๆเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นได้จากเรื่องของการสมัครเข้าร่วมโครงการค่ะนะคะนั้นนักวิชาการนะคะทางอาจารย์ทั้ง2ท่านที่ได้กล่าวไปแล้วจริงๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในโครงการกับเรานะคะร่วมงานกับเรานะคะเดินทางไปทั่วประเทศกับเรานะคะแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพให้กับผู้ประกอบการไปแล้วมากกว่า50รายนะคะทั้ง50รายตอนนี้ก็สามารถที่จะขายนะคะผักผลไม้ที่ปลอดภัยนะคะทั้งส่งออกต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะเพียงแค่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะผ่าน QR Code นะคะที่อยู่บริเวณหน้าจอนะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันนะคะของโปรแกรม iTap สวทช.นะคะที่เราทำงานร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราช่วยหลากหลายเรื่องค่ะนะคะเรื่องตั้งแต่เรื่องของการลดต้นทุนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพต่างๆให้กับผักผลไม้นะคะโดยโครงการของเรานะคะถ้าท่านสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็จะนำผู้เชี่ยวชาญค่ะเข้าไปพบกับท่านนะคะที่บริเวณแปลงปลูกเลยค่ะไม่ว่าท่านจะปลูกทุเรียนเป็นเงาะนะคะหรือว่าเป็นผักนะคะเราก็จะเข้าไปดูว่าท่านมีความต้องการอย่างไรนะคะมีปัญหาอะไรบ้างมีความพร้อมมากมายแค่ไหนนะคะในการเข้าพบกันครั้งแรกนะคะเราก็จะกลับมาวิเคราะห์ตกผลึกร่วมกันนะคะเขียนข้อเสนอโครงการแล้วก็นำอาจารย์เข้าให้คำปรึกษากับท่านนะคะโดยทางโปรแกรม iTap สวทช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่านนะคะในส่วนของค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าวิเคราะห์ทดสอบทดลองนะคะซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่ท่านเป็นนิติบุคคลนะคะเป็น บริษัทนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นร้านค้าสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนก็ได้นะคะมีคนไทยถือหุ้นนะคะมากกว่า 51% นะคะแล้วก็ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะดำเนินโครงการกับเรานะคะอาจารย์จะเข้าให้คำปรึกษาท่านค่ะถ้าในระหว่างการทำโครงการมีค่าทดสอบนะคะค่าทดลองมีการวิเคราะห์ต่างๆค่าเดินทางเราก็ช่วยค่าใช้จ่ายให้ท่านครึ่งหนึ่งนะคะโดยมูลค่าโครงการสูงสุดเราช่วยนะคะของโครงการไม่เกิน 400,000 บาทนะคะในการสนับสนุนครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะถ้าท่านดำเนินโครงการกับเราเราจะช่วยดูแลท่านนะคะในฐานะที่ท่านก็ถือว่ากำลังจะต้องมาช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถทำให้ผักผลไม้นะคะมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพการทำงานในการผลิตที่ดีขึ้นเนี่ยเรายินดีนะคะจริงๆในตัวของโครงการเองนะคะนอกจากการจัดสัมมนาในวันนี้นะคะที่เราได้พบกันเนี่ยก็จะมีการเข้าไปวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นให้กับท่านนะคะเพียงท่านสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะผ่าน QR code ง่ายๆนะคะซึ่งโครงการเราได้ดำเนินการมา5 ปีแล้วค่ะนะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะคะของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งก็มีพันธมิตรอื่นๆอีกมากมายนะคะเพราะว่าเราทราบว่าถ้าท่านผลิตอย่างเดียวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีที่ขายหรือเปล่านะคะเราก็เลยทำงานร่วมกับทางสมาคมผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแมคโครฟู้ดแลนด์นะคะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะTesco Lotus Big C อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะรองรับนะคะสินค้าที่ได้มาตรฐานนะคะที่ผ่านมาตรฐานไทยแกปนะคะเพียงแต่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการกับเราค่ะเราก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดกับท่านนะคะแล้วก็พาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มีความประสบการณ์นะคะการเข้าให้คำปรึกษาไปดูแลท่านนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในโครงการของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการจัดสัมมนาเข้าให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมเรื่องของการออกบูธนิทรรศการนะคะซึ่งก็เป็นงานสำคัญมากนะคะระดับโลกเลยนะคะที่ประเทศไทยก็จะจัดงานที่เรียกว่าไทเฟกนะคะซึ่งปกติที่ผ่านมาจะต้องจัดในเดือนพฤษภาคมนะคะของทุกปีแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะก็จะมีการเลื่อนจัดงานไปก่อนนะคะถ้าท่านเข้าร่วมโครงการก็จะเป็นหนึ่งในโอกาสค่ะที่ท่านจะได้ออกบูธนะคะจัดนิทรรศการกับเรานะคะรวมถึงไปดูงานนะคะต่างประเทศด้วยกันนะคะมีเคสตัวอย่างนะคะที่เราเคยให้การสนับสนุนนะคะอย่างเช่นเราทำงานร่วมกับบริษัทสิงห์พาร์คนะคะที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้ทำมาตรฐานหลากหลายเลยค่ะกับเรานะคะทางอาจารย์ชัยนรงค์นะคะอาจารย์ชวนพิษก็ได้เข้าไปช่วยกันนะคะเพื่อให้ได้มาตรฐานทั้งไทยแกปบวกคิวแกปนะคะโกลบอลแกปนะคะเจแกปเอเชียแกปนะคะหลังจากที่ได้มาตรฐานแล้วบริษัทสิงห์พาร์คก็สามารถนะคะจะขายสินค้าทั้งในห้างค้าปลีกในประเทศไทยรวมถึงสามารถส่งออกสินค้านะคะสำคัญไปต่างประเทศนะคะนอกจากนี้ในโครงการเราก็ยังช่วยเรื่องของโรงเรือนอัจฉริยะนะคะเรื่องของการทำฟาร์มอัจฉริยะซึ่งในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะจะขอให้ท่านติดตามต่อนะคะก็จะมีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทำโรงเรือนแล้วก็ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะนะคะก็เพียงแต่ท่านสมัครคร่าวๆนะคะเข้าไปที่ QR Code นี้ได้เลยนะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็จะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เสริมความเข้มแข็งไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะมีคำถามค่ะรับสมัครกี่รายคะกี่โครงการคะค่ะสำหรับปีงบประมาณนี้นะคะก็เราเปิดรับสมัครโครงการนะคะต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ยินดีต้อนรับมาเลยค่ะ30รายนะคะสำหรับที่จะทำภายใต้ปีงบประมาณนี้ซึ่งเราก็คาดว่าภายใน30กันยายนนี้นะคะถ้าท่านสมัครมา30รายที่สมัครในวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มที่จะเข้าวิสิตโครงการโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้มาตรฐานไทยแกปได้ไม่เกินสิ้นปีค่ะค่ะพอฟังเรียบร้อยแล้วนะคะพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะว่าจะร่วมโครงการเลยหรือเปล่าค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเรียนเชิญคุณชนาการฝากนะคะถึงผู้ประกอบการที่กำลังฟังสัมมนาอยู่ในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ทางโปรแกรม iTab สวทช.นะคะทีมอาจารย์จากคณะเกษตรม.เกษตรนะคะแล้วก็รวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะคะที่เป็นหอการค้านะคะก็ไม่ว่าจะท่านอยู่ภูมิภาคใดนะคะเรายินดีที่จะไปพบท่านนะคะแล้วก็เราก็มีพันธมิตรที่จะช่วยเหลือท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบพระคุณคุณชนาการสัตยานนท์ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม iTab สวทช.ค่ะที่ได้กรุณามาเล่านะคะว่า iTab สนับสนุนอะไรบ้างนะคะถ้าท่านตัดสินใจอยากพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อโอกาสทางการตลาดนะคะทั้งเพิ่มมูลค่าด้วยการนำสินค้าเข้าไปยังห้างนะคะค้าขายปลีกนะคะแล้วก็ไปถึงตลาดโลกเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีตัวช่วยอะไรได้บ้างนะคะ